Oh, สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่ใน Fortnite Mobile นะครับผมโอเควันนี้เราจะมาลองเล่นโหมดทีม Deathmatch นะฮะก็ขอออกตัวไว้เลยว่าผมไม่เคยเล่น Fortnite ในเวอร์ชั่น PC มาก่อนเลยนะฮะนี่ฮะก็ได้เข้ามาลองเล่นสักนิดนึงก็ไป12ฮะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะนี่ฮะเข้ามาอยู่ในห้องล็อบบี้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมได้ทีมสีเหลืองนะฮะนี่ฮะนี่ครับวิธีการตั้งปุ่มก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะไว้ให้ดูนะครับว่าผมตั้งปุ่มยังไงนะครับผมมาแล้วครับบอลลูนนะฮะก่อนแรกครับเราจะฟาร์มก่อนนะฮะเขาจะมาให้เราฟาร์มก่อนนะครับโหลดไปเลยครับตรงนี้ละกันนะเมืองท่านะไปด้วยหมดนี้เราไม่ได้มีแค่4คนทั้งตีนะครับผมจะมีเป็น10เลยนะฮะแบ่งกันเป็น4ทีมนะครับผมเนี่ยตอนนี้ตีผมจะมีอยู่4คนนะฮะเป็นตีย่อยสำหรับทีมสีเหลืองนะครับผมทำไมผมไม่เปิดประตูวะลูกสองก็ระเบิดมาแนวว่ะโอ้ขี้เกียจขึ้นละหาไม่เจอครับเจอแล้วครับกล่องทองได้ปืนแล้วบ้างครับสไนโอ้ได้สไนเปอร์มาครับแต่ไม่เล่นโคตรยากเลยสไนเปอร์ยอดจะเอาระเบิดดีไหมนะไม่ค่อยใช้นะครับเนี่ยวงอยู่ไม่ไกลมากนะครับหมดนี้ตายเราจะได้เกิดใหม่ทันทีเลยนะครับผมก็ไม่ต้องรีบครับผมตายแล้วเขาไม่ตกด้วยนะครับผมเข้าวงมาแล้วนะครับผมนี่ฮะตอนนี้มีกี่ทีมมี2ทีมน้ำแดงน้ำเงินตอนนี้ฝั่งเราดำน่าจะดำอยู่นะสีฟ้าใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดมือสันใดต้องฆ่ายิงยากนะครับถ้าไม่แม่นพอครับเนี่ยโดนหนึ่งเนี่ยครับโอ้โหแตกแล้วครับผมวันนี้ไม่ถึงตัวครับเป็นยังเพื่อนยิงไปแล้วครับผมตายแล้วไม่ถึงตัวครับเยอะครับเยอะๆหายก่อนโอเคหมดละเพื่อนเราค่อนข้างเก่งเลยครับหมดหนึ่งตัวครับรอดอยู่ครับยิงยากมากครับสไนอ่ะโดนหนึ่งครับโดนสองครับไม่โดนเลยครับแตกเลยครับสวยครับ
ถวนี้แถวนี้ครับแถวนี้แถวนี้ขอครับสุดยอดเลยไกลๆครับวันหนึ่งเมตรครับสองเมตรครับไอ้แตกไปครับเอ้าโอ้โหเฝ้านี่ครับไกลๆไม่หนึ่งตัวครับแตกครับแตกครับสวยครับสวยน้อยมากครับตอนนี้แตกครับผมเฮ้ยมีอีกตัวพอแตกครับพอแตกครับสวยนะครับผมเพื่อนเราสุดรถแต่ครับผมโอ้ยกดปืนผิดครับประชาชนในยิ่งมันกดลูกซองนะครับแล้วเราก็คิวไป5ตรงนะครับมาเห็นเราไหมเห็นเราไหมเห็นเราไหมต้องยาก่อนครับแป๊บข้างบนหนึ่งตัวครับนี่ไปไปมีตัวครับเพื่อนมันร่วงร่วงร่วงโอ้ยสองตัวครับผมแต่ครับผมจบเกมนะฮะชนะครับชนะก็จบแมตช์กันไปแล้วสำหรับFortnite โหมดเล่นแบบนะฮะทีนี้เรามาดูการตั้งปุ่มกันดูดีกว่านะฮะตามแบบของผมนะครับผมส่วนผมมีทั้ง4ปุ่มเนี่ยครับข้างบนซ้ายเนี่ยผมจะเลื่อนมาอยู่ที่บนซ้ายให้หมดเลยนะครับเพื่อใช้นิ้วชี้ในการยิงนะครับผมอย่างเดียวเลยบนซ้ายหมดเลยครับเรียงอย่างนี้เลยครับในส่วนของปุ่ม Edit นะครับผมจะเอาให้มันอยู่ฝั่งมือขวาให้มันถนัดนิ้วโป้งสุดนะครับผมนะโดยการวางไว้ตรงแถวๆนี้นะครับส่วนปุ่มนั่งปุ่มกระโดดปุ่มรีโหลดเนี่ยก็เอาให้มันไว้ใกล้ๆนิ้วโป้งนะครับผมเพื่อให้สะดวกในการรีโหลดนะครับส่วนปุ่มซูมเนี่ยให้เอาไว้ใกล้ๆนิ้วชี้นะครับผมส่วนออปชันต่างๆเนี่ยก็เอาไว้ใกล้ๆนิ้วชี้ที่มันเอื้อมถึงได้นะครับนะก็จัดวางตามความเหมาะสมนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวกันก่อนครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับ Fortnite นะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกัน